สวัสดีครับแชร์ประสบการณ์งานซ่อมเครื่องตัดหญ้ารุ่นตระกูล411ครับไม่ว่าจะเป็น NB 411หรือ RBC 411ครับที่มีอาการตอนเช้าสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดแล้วเนี่ยเร่งไม่ขึ้นหรือว่าไม่ถึงกับจอดข้ามคืนหรอกนะครับจอดทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วกลับมาสตาร์ทใหม่เนี่ยเครื่องมันจะสตาร์ทติดยากมากพอติดยากเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันติดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเร่งทันทีเนี่ยไม่ได้เลยครับเราต้องรอประมาณนาทีหนึ่งบางเครื่องนะเกือบถึง2นาทีเลยนะครับต้องปล่อยให้มันเดินเบาอย่างนั้นแหละนะฮะจนกว่ามันจะถึงนาทีนะถึงแม้มันไม่ถึงก็เกือบถึงนาทีครับเพื่อนๆ40-50กว่าวินะบางเครื่องก็นาทีกว่าก็มีครับปล่อยให้มันเดินเบาแล้วถึงจะเร่งได้และอีกอาการก็คือพอมันติดแล้วเนี่ยมันเร่งยังไม่ได้แต่ว่าเราต้องค่อยๆเลี้ยงคันเร่งขึ้นน่ะเลี้ยงคันเร่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจะเร่งทีเดียวแบบกำวืดเร่งจำทีเดียวเนี่ยไม่ได้เลยต้องค่อยๆเร่งขึ้นทีละนิดเพื่อเลี้ยงรอบเอาง่ายๆเลี้ยงรอบมันขึ้นทีละนิดน่ะหลังจากที่มันเร่งได้แล้วเนี่ยเวลาเราจะเร่งคันเร่งกระทันหันหรือกระชากคันเร่งแรงๆเนี่ยมันจะมีอาการวูบตอนต้นนะครับสมมุติปล่อยให้เครื่องเดินเบาแล้วเราเร่งปุ๊บเร่งจำเลยแบบกระทันหันเครื่องมันจะมีการวอดแป๊บหนึ่งแล้วก็มันก็เร่งขึ้นเองพอเราปล่อยคันเร่งปุ๊บมันก็เดินเบาปกติปุ๊บหลังจากที่เราเริ่มเร่งใหม่นะครับเร่งแบบกระทันหันเลยปุ๊บกำคันเร่งเข้าไปแบบกระทันหันมันก็จะมีการวอบอาการวอดวูบครับเดินอันนี้เดินเบานะเดินกำคันเร่งกระทันหันปุ๊บมันก็จะมีอาการวูเร่งไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งมันก็เร่งขึ้นปึ้งขึ้นมาเองเนี่ยอาการนี้เป็นที่น้ำมันไม่พอครับน้ำมันมันบางจนเกินไปก็เลยทำให้หนึ่งเลยเครื่องมันสตาร์ทติดยากตอนเช้าพอติดแล้วเร่งทันทีทันใดไม่ได้ครับนะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะรอให้เครื่องมันร้อนก่อนมันถึงจะเร่งได้หรือถ้าจะเร่งก็ค่อยๆเร่งขึ้นไปเลี้ยงรอบขึ้นไปบางคนเนี่ยเลี้ยงรอบใช่ว่ามันจะเลี้ยงรอบขึ้นได้เลยนะต้องกดเลี้ยงรอบอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเครื่องมันเริ่มร้อนนะมันถึงจะเร่งได้นะฮะส่วนผสมน้ำมันมันบางการแก้ไขเราทำอย่างไรครับมันจะมีอยู่2จุดหลักๆเลยที่เราต้องตรวจเช็คในกรณีที่ก๊อกน้ำมันจ่ายน้ำมันดีน้ำมันไหลสะดวกดีนะฮะสองจุดหลักๆที่เราต้องตรวจเช็คก็จะเป็นลูกเร่งตรงนี้เดี๋ยวผมเอาถอดลูกเร่งออกมาให้ดูครับนะลูกเร่งจุดต่อไปก็คือระดับของถ้วยลูกลอยเดี๋ยวระดับของลูกลอยไม่ใช่ถ้วยลูกลอยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกลอยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าระดับที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนคาบูบางตัวเนี่ยเราจะไปยึดติดนะครับอย่าไปยึดติดเลยนะฮะเราต้องเอาตามคาบูนะคาบูบางตัวไอ้ตัวนี้มันสั้นคาบูบางตัวไอ้แขนตัวนี้มันยาวมันไม่เหมือนกันเราเอาตามหน้างานดีกว่าครับปล่อยให้ลูกเข็มลูกลอยมันเป็นอิสระแบบนี้แล้วก็วางลงไปโดยปกติมันต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือระดับที่แบบไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปหรือเราจะเลื่อนให้อยู่ในระดับนี้ก็ได้ครับแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับระดับนี้ก็ได้ยกขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราต้องเอาต่ำกว่านมหนูลงมานิดนึงครับอย่าเอาไปเสมอนมหนูแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยอย่าเอาไปเสมอจนแบบนี้เลยนะฮะยังนี่ครับอย่าเสมอแบบนี้เลยถ้าเสมอแบบนี้นะบางตัวเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พอดีครับเพื่อนๆมันก็ใช้ได้อะแต่บางตัวเนี่ยคาบูนะมันอยู่ในระดับนี้มันไม่ได้ครับระดับน้ำมันในห้องลูกลอยมันน้อยมากเราก็ต้องดันลงไป
ส่วนมากผมเนี่ยจะปรับตั้งอยู่ประมาณนี้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ต่ำกว่านมหนูลงมานิดหน่อยครับต่ำกว่าลงมานิดหน่อยเท่านั้นหรือถ้าสูงสูงเยอะๆสุดเนี่ยก็ให้เอาสูงกว่าระดับเสาเสื้อนมหนูเนี่ยนิดหน่อยก็พอครับมันจะอยู่ระดับนี้จะพอดีน้ำมันในห้องลูกลอยก็จะไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปถ้าหากแต่ตัวนี้มันอยู่สูงแบบนี้มันจะทำให้น้ำมันอยู่ในห้องลูกลอยเนี่ยมันต่ำพอมันต่ำปั๊บน้ำมันมันน้อยเครื่องก็สตาร์ติดยากสตาร์ติดก็เร่งวอร์ดครับเอามาดูตัวต่อมาที่จะทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้นะครับก็จะเป็นชุดลูกเร่งแล้วก็เข็มเร่งนะเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับการปรับตั้งชุดเข็มเร่งเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะใส่ร่องกลางทั้งหมดเนี่ยมันมี5ร่อง5ล็อกครับกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสนะทั้งหมดเนี่ยมันมี5ร่องและ5ล็อกนะฮะส่วนมากเขาจะใส่ตรงกลางใส่ใต้สุดเนี่ยจะกินน้ำมันเยอะนะครับลองขึ้นไปอีกตัวที่2เนี่ยช่องที่2ก็จะกินน้ำมันเบาลงมาช่องกลางก็จะกินน้ำมันอยู่ในระดับที่พอดีช่องที่3ช่องที่4นะครับจะกินน้ำมันน้อยช่องที่5เนี่ยกินน้อยมากเลยนะครับส่วนมากเขาจะใส่ร่องกลางและทีนี้เนี่ยผมยืนพื้นที่ร่องกลางนะไอ้ตัวนี้ยืนพื้นที่ร่องกลางการปรับตั้งพอเรายืนพื้นที่ร่องกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะผมต้องบอกไว้อย่างนี้เลยแต่ละเครื่องการปรับจูนไอ้ตัวเข็มตัวนี้มันไม่เหมือนกันบางเครื่องใส่เข้าไปเราใส่ร่องกลางเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บแบบไม่มีแหวนรองเนี่ยเครื่องสตาร์ติดทำงานได้เร่งได้ปกติติดง่ายปกติแต่บางเครื่องมันไม่ได้ครับบางเครื่องเนี่ยเร่งไม่ไปเลยสตาร์ติดยากด้วยการแก้ไขให้เราเสริมแหวนเข้าไปอีกทีละตัวใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาไปลองตัวที่เหลือเนี่ยก็ให้ใส่ด้านบนนะฮะแหวน2ตัวที่เหลือก็ให้ใส่ด้านบนแบบนี้พอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปลองเครื่องมันดีขึ้นไหมถ้าหากมันยังไม่ดีขึ้นนะครับยังมีติดยากอยู่ก็ให้เราเพิ่มแหวนรองเข้าไปอีกครับแหวนรองเข้าไปเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะแล้วก็ลองอีกถ้าหากเครื่องมันยังอาการไม่ดีอีกแล้วก็ลองตัวที่3ไปลองตัวที่3ไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมรับรองว่ามันอันนี้แน่นอนนะมันเบื่อนะมันใช้ได้แน่นอนไม่เกิน3ตัวหรอกส่วนมากผมจูนเนี่ยมันใช้แค่2ตัวฮะเต็มที่ที่เจอนะใช้แค่2ตัวก็เอาอยู่แล้วสำหรับร่องกลางนะสำหรับร่องกลางกิบล็อกล่องกลางใส่เหวียนรองอีก2ตัวอีกตัวหนึ่งเอารองไว้ด้านบนแบบนี้เอาอยู่ครับอาการที่พูดไปเนี่ยหายเลยสตาร์ติดยากติดแล้วเร่งวอดนะครับแต่มันก็จะยังมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะในกรณีที่เข็มเร่งเนี่ยมันยาวกว่านิดนึงครับยาวกว่านิดนึงทีนี้เนี่ยเราลองแหวนมันไม่ได้แล้วมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนี่ครับลองแหวนไปมันขยับขึ้นมานิดนึงแต่การกินน้ำมันมันยังน้อยอยู่ก็ให้เราปรับตั้งโดยการเปลี่ยนช่องกิบล็อกนะครับขยับลงมาอีกเอาเป็นช่องที่2ช่องที่2แล้วก็ลองใส่เข้าไปตัวเดียวก่อนแล้วก็ลองสตาร์ทดูถ้าหากมันยังไม่ได้ค่อยๆลองแหวนทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับนะฮะทำแบบนี้ถ้าหากมันยังไม่ได้อีกนะปรับมาจนถึงล็อกสุดท้ายเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยปรับถึงล็อกสุดท้ายเนี่ยนานๆจะเจอทีนะครับในกรณีที่เข็มมันยาวเราค่อยถึงจะปรับมาล็อกแรกเลยนะฮะล็อกแรกเลยเอาถามว่ามันไม่กินน้ำมันหรอนะ
มันไม่กินเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าไอตัวเข็มตัวนี้มันยังยาวอยู่นะมันยาวอยู่นอกจากว่าถ้าเราไม่ตัดออกนะฮะนอกจากว่าเราไม่ตัดออกนะเราก็ลองไอตัวนี้ไปการกินน้ำมันของมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าหากเข็มมาตรฐานทั่วไปแล้วเรามาใส่ช่องแรกเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะโคตรกินเลยนะไอตัวนี้ก็เอาไปลองปรับดูกันนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการจูนเขาจึงจูนให้จูนเป็นเครื่องๆไปนะแต่ยืนพื้นเขาก็จะยืนพื้นเนี่ยกิฟล็อกช่องกลางแล้วค่อยลองเหวียนเข้าไปทีละตัวนะครับค่อยลองเหวียนเข้าไปทีละตัวจนครบ3ตัวน่ะมันไม่ได้ถึงจะขยับล่องไอ้ตัวนี้ไอ้กิฟล็อกลงมาอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้หลักๆเลยของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆเลยถ้าหากใครที่ลองทำแล้วมันไม่ได้ก็ลองทักเข้ามาสอบถามดูนะครับไม่ใช่ว่าเอาผมดูคลิปของพี่แล้วลองไปทำตามนะครับแล้วมันยังไม่ได้อีกนะครับแล้วมาโทษคนทำชิมให้ดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องดูที่หน้างานของคุณนะนะครับต้องดูที่หน้างานของคุณว่าองค์ประกอบของตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมนะครับนะและอีกอาการหนึ่งเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ปรับสุดแล้วปรับสุดทุกตัวนะครับแต่มันยังมีอาการอยู่นะเหลือสิ่งสุดท้ายให้ตรวจเช็คเลยก็คือน้ำมันครับถ้าหากคุณใช้95น้ำมันสีแดงอยู่ก็ลองเปลี่ยนไปใช้91ดูนะครับลองเปลี่ยนไปใช้91ดูเคยเจอนะครับปรับไปตัวนี้ปรับแล้วปรับอีกนะครับยังไม่หายส่วนลูกลอยเนี่ยก็ปรับแล้วปรับอีกยังไม่หายนะครับสุดท้ายจบที่น้ำมันบางคนใช้95นะฮะใช้95มันมักจะเจอปัญหาช่วงอากาศเย็นสตาร์ตอนเช้ามันติดยากแล้วก็เร่งวอดนะครับพอเปลี่ยนไป91สีเขียวนะอาการนี้หายไปเลยนะครับอาการนี้หายไปเลยก็เอาไปลองแก้ไขดูไล่ไปทีละจุดนะครับไล่ไปทีละจุดเพราะว่ามันไม่มีตายตัวนะคาบูแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันต้องจูนน้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของแต่ละคนนะครับเครื่องเหมือนกันแต่ว่าการจูนน้ำมันมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนก็เอามาเล่าประสบการณ์กันชิมนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะยาวนิดนึงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะวันนี้ก็ต้องขอจบการเล่าเรื่องราวของ411ไปเพียงเท่านี้ครับผม